ยมพ่อยมแม่ท่านอยากให้เราบวชอุทิศชีวิตให้อย่างน้อยเราก็ปิดนรกเปิดสวรรค์ให้ยมพ่อยมแม่ได้ตอนเด็กยายก็เคยถามว่าโตมาจะบวชไหมคำตอบที่ผมให้ยายไปว่าทำไมต้องบวช ด้วยถ้าบวชไปอ่ะมันต้องลำบากต้องเดินบิณฑบาตเหมือนพระท่านทุกเช้าคือเราไม่อยากลำบากตรงนั้นคือตอนนั้นเรายังเป็นวัยเด็กที่ยังอันเลิศเฮฮายังอยากเล่นกับเพื่อนอยู่แต่คือเราก็ชอบทำบุญเราอยากเป็นผู้ให้เวลาไปทำบุญก็มีความสุขครับพอเรียนจบป .6 มีโครงการภาคฤดูร้อนที่วัดพระธรรมกายโยมพ่อโยมแม่โยมป้าเขาก็ชวนให้เรามาบวชเพราะสมัยนี้ผู้ชายน้อยมากที่จะบวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยแล้วก็หาผู้ชายมาบวชเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับโยมแม่ก็บอกว่าบวชให้โยมแม่หน่อยเอาบุญให้โยมแม่หน่อยเพราะไม่มีใครบวชให้ตอนนั้นก็ตัดสินใจเลยว่าจะบวชให้โยมแม่ครับวันแรกก็เข้ามามีหลายๆคนมาสมัครบวชเรียนผมก็มองทำไมเขาเข้ามาเยอะจังรุ่นผมก็มาประมาณ190กับ200เดี๋ยวพ่อยังแม่ก็บอกว่าถ้าเราอยู่ไม่ได้ก็ค่อยเสร็จมาก็ได้ด้วยความที่เราชอบมีเพื่อนเราก็อยู่ต่อได้แต่บทฝึกที่อาจารย์ท่านก็ให้มีทั้งเรียนพื้นฐานเรียนนักธรรมตรีแล้วก็กฎระเบียบที่อาจารย์ท่านตั้งไว้กิจวัตรกิจกรรมสวดมนต์ธรรมะหรือว่านั่งสมาธิจะทำให้เราเป็นพระนิ่งตลอดเวลามีบุญอะไรเราก็ทำกับหมู่คณะไปเนี่ยมันก็จะแบบช่วยขัดเกลาชีวิตเราถ้าเราผ่านจุดนี้ได้เราก็จะได้ขึ้นไปเรียนนาวากาสองตอนขึ้นนาวากาสองมานี่คือจาก190ขึ้นมาเหลือแค่70ลูกโอ้เพื่อนออกไปแบบเกินครึ่งเยอะมากแบบผมก็มองว่าเราบวชมาเนี่ยมันก็ต้องผ่านบทฝึกหลายอย่างถ้าเราไม่ใช่การกันกองประสิทธิภาพที่จะคัดออกมามันก็จะไม่ดีเหมือนการคัดเพชรนะเผื่อจะมาเป็นเพชรได้เราต้องเป็นดินเป็นหินเป็นถ่านแล้วค่อยมาเป็นเพชรต้องสอบให้ผ่านแล้วก็ท่องไวยากรณ์ให้ได้การท่องจำไวยากรณ์นี้มันจะเป็นการปูพื้นฐานการเรียนพระบาลีที่เราจะเรียนถึงประโยค9นี่คือเราต้องใช้ไวยากรณ์หลักไวยากรณ์นี่คือพื้นฐานเลยตอนนั้นก็ท่องไวยากรณ์ตามเสาไฟที่อยู่หน้ากุฏิเพราะเพื่อนนอนเราไม่สามารถเปิดไฟในกุฏิได้เราก็ไปยืนท่องก็แสงมันสว่างพอทรงได้ปุ๊บเขาก็จะมีสิ่งที่สำหรับคนทำความดีเธอได้สมององศาเนื้อผ้าดีขึ้นทั้งได้เต้าญี่ปุ่นได้โคมไฟไอ้พวกนี้ก็คือจะเอามาให้เราไว้อ่านหนังสือเรียนพระบาลีเรียนนักธรรมมันจะมีความปลื้มปิติจะมีกำลังใจที่จะทำเป้าหมายอันต่อไปได้บวชมาจนอยู่เตรียมบวชทุกวันนี้หลวงพ่อท่านมีทุกอย่างให้เรามีทั้งที่อยู่อาศัยที่กินที่เรียนมีท่านมีให้เราครบทุกอย่างแล้วก็ที่มีเป้าหมายในการบวชอุทิศชีวิตนี้ก็คือยมพ่อยมแม่ท่านอยากให้เราบวชอุทิศชีวิตให้แล้วผมก็มองตรงนั้นว่าบวชอุทิศชีวิตอะอย่างน้อยเราก็ปิดนรกเปิดสวรรค์ให้ยมพ่อยมแม่ได้